ใช่อาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะครับก็ค่ะจริงๆลงไปทำโลระแถว1617เลยนะครับขอค่อะภัยโลอยู่ที่16อ่ะ1616.99ครับประมาณ1617นะครับก็มาตัดแตะที่แนวกรอบที่เคยให้ไว้เมื่อนานมาแล้วนะครับก็คือกรอบนี้เราคุยกันมาอย่างยาวนานจริงๆครับกรอบคน่ีะ้1617ถึง1640นะครับก็มีแรงซื้อกลับขึ้นไปเล็กน้อยนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ1621นะครับก็ค่ะเพราะว่าดัชนีก็น่าจะทรงตัวอยู่ในประมาณระดับนี้ก่อนไปถึงปิดสิ้นวันเลยนะครับวันนี้เรามาเจอกันเร็วนะครับช่วงบ่ายเพราะนั้นจริงๆก็เรามาฟังแผนแล้วก็รอติดตามกันว่าในวันถัดๆไปเนี่ยเราจะเป็นแผนว่ายังไงบ้างนะครับก็ถ้าใครที่ยังไม่มีของหรือว่ายังไม่ทันเนี่ยก็สามารถฟังตอนช่วงบ่ายนี้แล้วก็ลองพิจารณาซื้อตามได้เหมือนกันนะครับค่ะทีนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าวันนี้เนี่ยเรามีปัจจัยที่ต้องติดตามต่อก็จะเป็นในเรื่องของการปรับอัตราดอกเบี้ยของ BOE แล้วก็ ECB ในคืนนี้นะครับว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรนะครับภาพรวมในช่วงนี้ก็อาจจะตลาดเงียบๆไปบ้างนะครับคุณนุ้ยก็มารอดูในช่วงปลายปีนะครับว่าปิดปีแล้วเนี่ยดัชนีของเราจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับคที่ะนี้เรามาดูตัว Set 50 Future กันต่อนะครับจะเป็น S50 S23 นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวซีรีส์ที่หมดอายุปีหน้าไตรมาสแรกครับครับค่คะรับก็ที่คุยกันไว้นะครับแนวรับอยู่ที่โซนประมาณ971นะครับเมื่อเช้าก็บ่ายมาก็มีการเทลงมาสักเล็กน้อยก็ลงมาแตะโซนบริเวณนี้เลยแล้วก็คมี่ะการปัจจุบันก็อยู่971นะครับก็เหมือนพยายามจะยื้อกันอยู่ตรงนี้เป็นแนวรับนะครับแล้วก็แนวกรอบด้านล่างตรงนี้ถ้าหลุดบริเวณ971ก็จะมีให้เห็นอีกทีโซนประมาณ965 966ค่ะนี้แต่ว่ามองว่าอาจจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาได้แล้วก็ในคืนนี้อาจจะต้องรอดูติดตามในเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยของ ECB นะครับแล้วก็ BOE นะครับว่าเป็นไปตามตลาดคาดไหมนะครับค่ะถ้าสมมติเกินคาดขึ้นสูงกว่าคาดตรงนี้ก็อาจจะเกิดการถล่มลงมาได้อีกสัโอก้เล็กน้อยนะครับแต่ถ้าสมมติตามคาดก็คาดว่าไม่ได้มีการผิดแผนอะไรตลาดก็แกว่งตัวไซด์เวย์เป็นเรื่องปกตินะครับในช่วงนคี้่ะเพราะว่าวอลุ่มตลาดก็ค่อนข้างน้อยนะครับคนก็น่าจะเตรียมแผนในการท่ไอปงเเททีี่่ยยววปลายปีปใิชด่จครับอปลายนปีะพักผ่อนใช่ครับก็เทรดมาทั้งปีแล้วก็อาจจะมีการพักเทรดบ้างนะครับบางช่วงก็จะเห็นวอลุ่มเงียบเหงาได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะมีแรงแกว่งตัวอาจจะเก็งกำไรตามภาพรวมตลาดไปก่อนนะครับในช่วงสั้นตรงนี้แล้วก็ถ้ามองปัจจัยในระยะกลางก็ย้ำมาทุกสัปดาห์นะครับถ้าอ่อนตัวลงมาตรงนี้เป็นจังหวะในการเก็งกำไรฝั่งคอหรือฝั่งขึ้นนะครับคหร่ืะอว่าเป็นลองตรงนี้ก็เป็นจังหวะเก็งกำไรได้อยู่นะครับเพราะว่าในช่วงต้นปีหน้าก็คาดว่าจะมีการประกาศอะไรดีๆออกมาอย่างเช่นการเปิดประเทศของจีนนะครคับ่ะที่มีเฟสแรกแล้วก็คือเปิดไปยังฮ่องกงนะครับประชาชนไม่ต้องกักตัวแล้วนะครับรวมถึงไม่ต้องตรวจโควิดแล้วถ้าสมมุติเดินทางไปเมืองอื่นนะคคร่ับะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นแรกแต่ว่าประเด็นที่น่าติดตามถัดมานะครับในเรื่องของราคาน้ำมันนะครับยทังไีง่บ้างคะเหมือนจะตึงตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่มีการคาดการณ์ว่าแบบปีหน้าประสงค์จะเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะทําให้กําลังการผลิตในปัจจุบันอ่ะมีไม่เพียงพอต่อการใช้งานก็อาจจะทําให้ราคาตึงตัวได้ถ้ายิ่งจีนมีการเปิดประเทศตรงเนี้ยนคะคร่ัะบการเดินทางยังไงต้องมีการใช้เชื้อเพลิงเยอะอยู่ละนะครับอาจจะเห็นราคาน้ำมันมีการรีบาวด์กลับขึ้นมาได้สักเล็กน้อยในระยะสั้นนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับโดยบริเวณแนวต้านของตัวฟิวเจอร์นะครับก็อยู่ที่โซนประมาณ982 983แล้วก็แนวถัดไปประมาณ987 988แถวนี้นะครับแล้วก็กรอบบนเลยตรงเนี้ยก็รอลุ้นดูว่าปิดสิ้นปีจะถึงหรือเปล่านะครับก็โซนประมาณ995นะครับค่ะ980แถวนี้ก็รอติดตามกันนะครับแต่คาดว่ามีการย่อตัวลงมาตรงนี้เดี๋ยวอาจจะมีแรงรีบาวด์กลับขึ้นมาได้ในระยะสั้นที่จะถึงนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็รอติดตามภาพรวมตลาดแล้วก็ภาพรวมเศรษฐกิจตัวเลขต่างๆที่ม้วนเสือเตรียมข้ามปีกันนะครับคข่อะให้เขียวๆหน่อยนะครัหบุ่ตนรงเสนืี้อโอเคครับพูดเห็นหนังกลางแปลงเลยนะเนี่ยต้องย้อนยุคหน่อยครับช่วงย้อนนี้ยุคครับโอเคเอเดี๋ยวอะปะนะครับตัวแรกนะครับ JMT เปนะครับ MT หอบกลับบ้านได้เปล่ามาถึงแนวรับพอดีนะครับในช่วงบ่ายระยะสั้นๆแป๊บหนึ่งนะครับที่เรน67.5นะครับแต่เขาไปทำโลอยู่ที่โซนประมาณ67.25
นะครับเทียบกันนะครับบวกลบเล็กน้อยนะครับแล้วราคาปัจจุบันก็ดีดกลับขึ้นมาที่68 บาทนะครับเพราะฉะนั้นใครเก็งกำไรตามแผนนะครับหาจังหวะเข้าตามแผนก็น่าจะได้ประมาณ2 ช่องนะครับในจังหวะตรงนี้นะครับแล้วก็จริงๆถ้าถล่มลงมาตรงนี้แล้วมีแรงซื้อกลับอ่ะผมก็มองว่ามีโอกาสลุ้นเด้งกลับไปได้ในวันพรุ่งนี้ต่อนะครับเพราะว่าเขาลงมาทดสอบบริเวณแนวรับแล้วมีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับตลอดตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็ดีดกลับขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นแสดงว่ายังมีความต้องการในการซื้อที่จะดันราคาอยู่ในระยะสั้นตรงนี้นะครับโดยก็รอลุ้นแถวโซนบริเวณแนวต้านนะครับ70.50 บาทนะครับแล้วก็โซนแนวต้านถัดไปประมาณ71.50 บาทนะครับแต่ว่าถ้าหลุดโซนบริเวณ66ก็คัดออกก่อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นภาพรวมของตัว JMT JMT ค่ะไปทำแผน DW กันอ๋อครับตัว DW กันต่อเลยนะครับตัว JMT ของเราเนี่ยจะเป็น JMT 24C2302A ครับตัวนี้หมดอายุเดือน2 ปีหน้า Series A นะครับแล้วก็ Sensitivity เนี่ยอยู่ที่ 0.9 เท่าแล้วก็ Effective Carrying เนี่ยอยู่ที่ 7.1 เท่าครับครับลงมาโซนบริเวณแนวรับนะครับในช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับโซนบริเวณ 67.5 นะครับแต่ว่าไปทำโลที่ 67.25 ก็อาจจะมีจังหวะในการเก็บได้อยู่สัก2ช่องตรงนี้นะครับ 0.32 กับ 0.33 นะครับก็อาจจะอย่างที่บอกถือรอลุ้นเก็งกำไรต่อได้เพราะว่ามีโวลุ่มกลับเข้ามานะครับไม่ได้หลุดแล้วก็หลุดเลยนะครับหลุดแล้วมีการเด้งกลับขึ้นมาแล้วก็ตีกลับขึ้นมาอยู่ที่โซนประมาณ68 บาทอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นอันนี้รอหาจังหวะเก็งกำไรแนวต้านถัดไปได้อยู่นะครับโซนบริเวณ70.50 บาท นะครับขอไปแล้วก็อยู่พรุ่งนี้อยู่ที่44 สตางค์นะครับแล้วก็ถ้าตัวนี้อย่างที่บอกเราลุ้นจังหวะรันเทรนในสักข้ามสัปดาห์ตรงนี้ก็พอได้อยู่นะครับโดยในวันที่20นะครับอยู่ที่42 สตางค์ตรงนี้นะครับก็ประมาณ10 ช่องตีกลมๆนะครับถ้าเข้าอยู่ที่ประมาณ32นะครับก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นแผนของตัว JMT แล้วถ้าเบรกเรน70.50 บาทขึ้นไปได้ก็แนวถัดไป71.50 บาทก็45 สตางค์บวกๆนับจากวันที่นับถึงวันที่21ถือต่อได้ฝั่งคอนะคะสำหรับ JMT 24C2302A ครับก็ตัวถัดไปนะครับก็ KCE ตามแผนเหมือนเดิมลงมาเร็วกว่าที่คิดนะครับตรงนี้โซนบริเวณแนวรับพอดี 48.5 นะครับแล้วแอบแย่ขึ้นมาแต่ว่าแอบแย่ลงไปสักเล็กน้อยแต่ว่าก็ไม่ได้ภาพเสียอะไรเพราะว่ายืนอยู่ที่บนบริเวณประมาณ 48.25 เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นตัว KC ตรงนี้ก็มองว่ามีโอกาสลุ้นต่อได้เพราะว่าเข้าใกล้บริเวณแนวรับแล้วก็ทุนของเราก็ถือว่าค่อนข้างต่ำถ้าเทียบกับภาพรวมจากจังหวะช่วงก่อนหน้านะครับที่เขาดีดกลับขึ้นไปแล้วก็โซนบริเวณแนวรับถัดไปถ้าหลุดโซนบริเวณ 48.25 นะครับก็แนวอยู่ที่แถวๆประมาณ47 บาทนะครับตรงนี้ก็ถ้าหลุดตรงนี้ก็ขัดออกก่อนนะครับโซน47 บาทนะครับแล้วก็แนวต้านนะครับก็อาจจะมีสั้นๆอยู่ที่ประมาณ49.25 บาทนะครับ49.50 บาทกับแถวนี้เล็กน้อยแล้วก็แนวต้านใหญ่ๆหน่อยก็จะอยู่ที่แถว50.50 บาทแล้วก็แนวต้านถัดไปอยู่ที่52 บาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของตัว KCE ที่ย่อลงมาจังหวะในช่วงบ่ายนะครับที่คุยกันเมื่อเช้าว่ารอดูช่วงบ่ายนะครับว่าจะมีการย่อตัวลงมาไปที่ DW กันต่อเลยนะครับก็ KCE ของเราจะเป็น KCE 24C2301B นะครับตัวนี้หมดอายุเดือน1 ปีหน้า Series B ครับซึ่งอยู่ที่8เท่าแล้วครับแล้วก็ Effective Gearing เนี่ยอยู่ที่ 8.1 เท่าครับครับก็เข้าอยู่ที่โซนประมาณ 48.25 นะครับแนวรับก็ประมาณ20 สตางค์นะครับแล้วก็จังหวะตรงนี้จริงๆหาจังหวะเก็งกำไรในระยะกลางๆสั้นๆได้อยู่เพราะว่าภาพรวมในเรื่องของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้ก็ยังมีปัจจัยบวกที่เข้ามาเรื่อยๆนะครับทั้งในเรื่องของแบรนด์ EV รถยนต์ EV ที่ทยอยเข้าไทยค่อนข้างเปิดตัวค่อนข้างหลายแบรนด์แล้วนะครับค่อนข้างเยอะเลยล่าสุดก็ Tesla นะครับก่อนหน้า Tesla ก็มี BYD BYD เปิดศูนย์อยู่แถวบ้านนุ้ยนะคนแบบติดต่อคิวตั้งแต่เช้าเลยนะเยอะมากจริงใช่เท่าที่เห็นข่าวล่าสุดก็คือเขาปิดรับจองแล้วนะครับ
จองถล่มทลายยมอาดกถล่มเลยอืมใช่เพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็เป็นปัจจัยบวกเพราะว่ายังไงอ่ะพอแบรนด์ที่เข้ามาทําตลาดในไทยแล้วก็อาจจะต้องมีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยตรงเนี้ยก็คจะ่เะป็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้นะครับจริงๆไม่จำกัดเฉพาะ KCE หรอกก็จะมีตัวฮาน่าที่เป็นเดลต้าด้วยอันเนี้อย๋อก็จะเป็นได้แกเหม๊ืงอนกัทนี่เขาชอบมาด้วยกันนะอครืับมไปด้วยกันค่ะมาเป็นแก๊งมาเป็นแก๊งใช่อันนี้หาจังหวะ KCE ก่อนในระยะสั้นเพราะว่า DW อันนี้สเปคค่อนข้างสวยนะครับค่ะก็เป็นซีรีส์ B นะครับอสืองสมามศูนย์หนึ่ง B boy นะครับเซนส์0.84แล้วก็ตัวเกลลิ่ง8 เท่านะครับค่ะรับ20 สตางค์หรือว่า19 สตางค์เอาหาจังหวะเข้าประมาณสองช่องนี้ก่อนนะครับหาโอกาสนะครับแล้วก็รอลุ้นแนวต้านถัดไปอย่างที่บอกมีแนวต้านย่อยๆนะครับอยู่ที่โซนประมาณ49.50 บาทนะครับค่ะตรงนี้49.50 บาทก็ขอไปอ๋อโอเค49.50 บาทก็อยู่ที่แถวแถว24 สตางค์ในวันพรุ่งนี้นะครับค่ะทุนเราประมาณ19-20แค่แนวต้านย่อยๆแรกเราก็เก็งกำไรได้ประมาณ4 ช่องละนะครับอืมก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มแต่ถ้าสมมติเขาไปถึงกรอบด้านบนนะครับคซ่ะึ่งกรอบด้านบนอยู่ที่โซนประมาณ50.50 บาทนะครับใช่50.50 บาทตรงนี้ก็เอาเป็นแนวต้านถัดไปนะครับ50.75 บาทบวกลบนะครับค่ะก็อาจจะอยู่ที่โซนประมาณ28-29 สตางค์ผมให้กรอบกว้างๆก่อนละกันนะครับบวกลบเล็กน้อยโซนประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็ด้านบนเลยถ้าเบรกขึ้นไปได้นะครับก็อยู่ด้านบนอยู่ที่โซนประมาณ52 บาทนะครับค่ะ52 บาทตรงนี้อัพไซด์เรียกว่าเหลือๆแล้วกันรันอืเทอรนข้ามสัปอืดาห์มยาวๆตรงเนี้ยคก็่ะถือทั้งฟูมนะครับโอกาสย่อตัวตรงนี้เป็นจังหวะในการเก็บของนะครับในวันนี้นะครับค่ะอันนี้ก็เป็นภาพรวมของตัว KCE นะครับรบ2 ตัวแล้วนะ KCE แล้วก็ JMT ก็สามารถหอบลุ้นได้ทั้ง2 ตัวเลยนะคะถามเพิ่มเติมหน่อยสิคะวันนี้เห็นหุ้นตัวหนึ่งบวกขึ้นมาบิ๊กกรีมเป็นอยู่ในหุ้นโรงไฟฟ้าใช่อันนี้ดูเทคนิคให้หน่อยสิคะน่าสนใจไหมโอเหครือว่าจริขึ้นไปงแล้วโอ้โหจริงจริงมันจะมีตัวเทรนไลน์ที่เคยตีไว้แอบหลุดลงมาแล้วเขาก็ไซด์เวย์แต่ว่าวันเนี้ยเอาขึ้นไปชนบริเวณเกือบถึงแนวต้านนะครคับ่ะ40 บาทนะครับแนวต้าน40 บาทซึ่งเป็นไฮของรอบที่แล้วที่เขาขึ้นไปทดสอบนะครับวันนี้ก็อาจจะมีการผ่อนบ้างในระยะสั้นนะครับแต่คถ่้ะาสมมุติไม่หลุด3875นะครับแล้ววันอ๋พรุ่งนี้อยืนเหนือบริเวณ3875ได้ก็รอลุ้นแถวโซนประมาณ40 บาทอีกครั้งหนึ่งได้นะครับเพราะว่าวันนี้เขายังไปแตะไม่ถึงดีนะครับอเขืาไปม3975นะครับค่เะพราะฉะนั้นอาจจะมีอีกเครื่องหนึ่งอีกแรงหนึ่งที่จะดันกลับอ๋อขึ้นมานะครับแต่ถ้าเบรกบริเวณ40 บาทตรงนี้ค่อนข้างเปิดอัพไซด์เลยก็มีแนว41 บาทนะครับแล้วก็ค่ะแนวขอบถัดไปอยู่ที่โซนประมาณ43.50 บาทบวกลบเล็กน้อยนะครับสี่สิบสามบาทยี่สิบห้าตรงเนี้ยอันเนี้ยก็เป็นแนวที่จับตานะครับถ้าเบรก40 บาทขึ้นไปได้นะครับแต่ว่าครั้งเนี้ยเราลุ้นว่า40 บาทผ่านไหมถ้าไม่ผ่านค่อะีกก็อาจจะเป็นภาพไซด์เวย์กรอบใหญ่นะครับอันนี้เป็นแผนระยะยาวเลยก็คือเป็นกรอบใหญ่ตรงเนี้ยกรอบด้านล่าง30 บาทนะครับกรอบด้านบน40 บาทนะครับถ้าเราไม่สนใจตัวย่อยๆในระหว่างทางนะครับก็จะเล่นกรอบเก็งกำไรตรงนี้ได้สามคส่ิะบบาทไปขายโซนประมาณ40แต่ต้องใช้เวลาอ๋อสัก3-4 เดือนนะครับนานอยู่นะใช่ใช่แล้วก็รอลงมาย่ออีกครั้งหนึ่งโซน30แล้วก็แกว่งตัวอย่างปัจจุบันตรงเนี้ยเขาก็แกว่งตัวขึ้นมาที่แถวแถวโซน40 บาทเพราะฉะนั้นมันเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับคสี่่ะสิบบาทตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็อาจจะต้องรอลุ้นกันเหนื่อยหน่อยนะครับพร้อมกับตัว ISI เนี่ยค่อนข้างสูงพอคส่ะมควรเข้าเขตโอเวอร์ตโซ้องลเหตุโอโตใช่ไหมอ๋อโอเวอเรอ์าบอบทอขออภัยครับถูกผิดโอเคโอเคใช่ใชอ่ะ่โอเคค่ะอันนี้ก็อาจจะเหนื่อยหน่อยอาจจะต้องถ้าสมมุติจะไปต่อต้องเป็นการแกว่งตัวไซด์เวย์เพื่อที่จะเลี้ยงตัวอินดิเคเตอร์ต่างๆให้กลับลงมาก่อนนะครับค่ะเป็นภาพรวมของตัวบีกิมนะครับนี่ได้เลยค่ะครบถ้วนน่ะทิ้งท้ายตัวกิจกรรมดีๆของทางดีปิวสองสี่หน่อยสิค่ะได้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นอันที่เรามีอยู่แล้วนะครับก็อันนี้เรามาขายกันทุกครั้งนะครับพี่หนุ้ยใช่คุณหนุ้ยก็อันนี้ก็จะเป็นตัวที่นักลงทุนเนี่ยเทรด DW24อยู่แล้วนะครับแล้วก็ค่ะสามารถไม่ว่าจะกําไรนะครับหรือว่าขาดทุนเนี่ยสามารถเอาสิ่งที่เทรดเนี่ยเอามาแลกเป็นพอยต์ได้นะครับซึ่งพอยต์เนี่ยก็เอามาเป็นแลกเป็นส่วนลดร้านค้าต่างๆให้กับนักลงทุนได้ครั้งหนึ่งนะครับรวมถึงในอนาคตเนี่ยอาจจะมีกิจกรรมอื่นๆนะครับที่เวลาเราร่วมกิจกรรมแล้วเนี่ยเราก็
จะเอามาลงกันในดีวีสองซีรีส์บอร์ดนี้อน่ะาครับฮเพระาะนั้นก็ค่ะใครที่ยังไม่ตได้าสมมัครไสดมาช้ิกสมาชิกเก็บไว้ก่อนก็ได้ครับเพราใะชว่่าสมัครสมาชิกช่วงนี้นะครับเรามีฟรี100 พอยต์ต่อการสมัครสมาชิกใหม่1 ครั้งนะใชครั่บครับคแล้่วะก็อันนี้สิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับโอ้สะสมพอยต์นี่เรามีเลเวลด้วยนะครับโกมลีด์แสพิลทธิ์ทจิองนัหมุ้นไอพีโอด้วยหรอคะใช่ก็คือถ้าสมมุติเราได้โคจัดต้าสรรจมัดาสรรมาอันเนี้ยอ่าฮะก็นักลงทุนที่อยู่เทียร์ระดับบนนะครับแคบ่งะก็เราก็จะได้มีการจัดสรรสิทธิ์ในการจองซื้อก่อนนะครับคส่ำะหรับเนี่ยนะครับแล้วก็มีงานสัมมนาในอนาคตก็อาจจะได้รับสิทธิ์อันดับแรกๆนไดะ้ครรับับสิทธิ์เชิญมาใกช่อน่แล้วก็ได้พอยต์สะสมได้ง่ายขึ้นจากปคก่ตะิ600 บาทได้1 พอยต์ก็อาจจะลดหลั่นลงมาแพลทินัมเหลือห้าร้อยบาทได้1 พอยต์แล้วก็ไดมอนด์400 บาทได้1 พอยต์นะครับตรงเนี้ยเราก็จะได้สิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นนะครับไม่ได้มีแค่เลเวลเดียวเพราะฉะนั้คน่ะอันนี้ก็สามารถสะสมพอยต์แล้วข้ามเลเวลไม่ได้ยากก็คือพอยต์ถึง5,000ก็ได้ขยับเลเวลขยับเลเวลแล้วอ๋อใช่ใช่เพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็สามารถเข้ามาดูได้แล้วก็อันเนี้ยเป็นพอร์ตตัทวีอ่ย่างตัวอย่างที่แคปเทข้ีา่แคมาปส่งครับไปใช่ก็งจ่ะายต้องเองนะคะใช่ก็ไม่ยากขอแค่ซื้อนะครับแล้วก็แคปมาให้เห็นว่ามี DW ของ24จริงนะครคับ่ะวอลลุ่มเท่าไหร่แล้วก็ราราคคาาเฉลี่ยเท่าไหร่รวมนถะึงเวลาวันใชเว่ลาที่เห็นขาดเนทีุ่นยหรือกำไรได้หมดเลยใช่ไดใช้่หมดได้เลหมยดเลยรันเทรนยาวหรืออะไรใหอย้่างเงกี้ยำลังใจใชอ๋อ่ใชโอ่เคก็สามารถเข้ามาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติคม่หะรือว่าคำถามอะไรต่างๆตรงเนี้ยเราก็มีลิสต์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนวะ้คราับวไปดูในเว็บไซต์ครบจบหมดเลยนะคะใช่แล้วก็มีความรู้อื่นเพิ่มๆเอติีมกอเยอะื่นๆด้วยเนาะในเว็บไซต์อ่ะอาร์ติไหลเคิลตรงเนี้ยนะครับก็สามารถคลิแลก้เขว้าจะมามีไดบ้ทความที่น่าสนใจในช่วงเวลาต่างๆเนี่ยเรามาให้ทำได้ให้ได้อ่านกันอัปเดตเลยนะภาษีขายหุ้นนะใชร่ายย่อยครรัับบมืออย่างไรก็ EV เราก็มีเป็น EV ceiling ค่ะ floor คืออะไรตรงเนี้ยก็ค่อนข้างอัปเดตนะครับให้ไดเข้า้สเดถี๋ายวไปติดตามต่อกันได้เลยเนาะในเว็บไซต์นะคะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาอัปเดตกันใหม่ค่ะได้เลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณทั้งคุณบอมแล้วก็คุณเดียด้วยนะคะจากค่าย DW24 บล.ฟินันเซียไซรัสด้วยนะคะ